โอเคชาวคมีพระคมีนั้นก็ให้ไปดูในหนังสือแมทธิวบทที่สิบสามก็เราขอคำเจ้านั้นก็เป็นเพื่อการสอนของพระเจ้าเป็นเกี่ยวกับคำอุปมาในขณะที่เรากำลังดูอยู่เราดูว่าในช่วงนี้นั้นก็พระเยซูคริสต์กำลังสอนมากมายเกี่ยวกับวันเมล็ดในขณะที่เราดูพระเยซูคริสต์กำลังอธิบายกับคนที่เป็นชาวนาชาวไร่อยู่นั้นก็เข้าออกไปสิ่งที่พระเยซูคริสต์กำลังสอนอยู่นั้นก็ในขณะที่เขากำลังสอนคำอุปมามีหลายคนกำลังเข้ามาที่จะฟังพระเยซูคริสต์ขมายมีไมโครโฟนขมายมีลำโพงในสมัยของเราเลยแต่สิ่งที่เขาจะถามคือว่าก็ที่พระองค์ก็จะถามอยู่เขาจะออกในเรืออยู่คนที่จะอยู่ที่เรือนทะเลนั้นแล้วก็พระเยซูคริสต์เรื่องที่จะสอนมีคนที่สามารถที่จะฟังออกได้ในขณะที่เราดูคำอุปมานั้นก็เราต้องเข้าใจว่าคำอุปมานั้นก็เป็นเรื่องที่ง่ายๆเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ลึกแต่ว่าก็จะมีเรื่องที่จริงเพื่อไฟจิตวิญญาณของเราที่จะช่วยเราเข้าใจบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าพยายามที่จะอธิบายให้กับเราฟังอยู่แล้วเราชอบเคยมีคนที่สอนไหมแล้วก็ในขณะที่มีคนที่สอนเขากำลังยกตัวอย่างเกี่ยวกับชีวิตประจำวันโอ้โหเข้าใจเรารู้คนทำนี้ทำนั้นเลยใช่ไหมแล้วก็อาจารย์เองวันหนึ่งก็ผมอยู่ที่เชียงของนะแล้วก็ผมกำลังสอนกับชาวเขาและผมมี40บาทแค่นี้ที่ตกจากกระเป๋าของผมเลย alright ผมกำลังดูหลายคนกำลังดูอะไรอยู่ที่โอ้มีเงิน alright so อาจารย์กำลังสอนกับชาวเขาอยู่นะแล้วก็อาจารย์กำลังสอนเกี่ยวกับการเป็นผู้นำอาจารย์กำลังบอกว่าอะไรง่ายกว่าที่จะให้มีอะไรที่จะผลักข้างหน้าเลยที่จะเอาไปเร็วเลยที่ในเมืองอาจารย์จะบอกว่าเราใช้รถที่ยังไม่ออกไปนั้นแล้วก็คงใช้น้ำหนักที่สุดเลยคงใช้พลังที่สุดที่จะให้การเริ่มต้นที่จะให้นี่ไปข้างหน้าเลยและเมื่อกำลังออกไปเลยโอเคผลักไปง่ายๆใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่ได้ขับรถเลยอาจารย์กำลังคิดใช้คำอะไรผมบอกว่าเมื่อคนตัดต้นไม้ลงนั้นเขามีต้นหนึ่งนั้นแล้วก็เมื่อคนกำลังเอานี่ไปคงไปข้างหน้าคงจะให้กลิ่นหน้านะอะไรง่ายกว่าที่จะการเริ่มต้นหรือเมื่อกำลังออกไปเลยเขาบอกว่าเมื่อออกไปเลยผมว่าโอเคเขาเข้าใจได้นะเรื่องที่อาจารย์สอนมันเกี่ยวกับการเริ่มต้นภารกิจที่แรกก็ยากที่สองก็ง่ายขึ้นเมื่อเรากำลังมีสปีดเมื่อเรากำลังออกไปเลยแต่ที่แรกอาจารย์กำลังคิดที่จะพุ่งรถอาจารย์ใช้ตัวอย่างเกี่ยวกับรถอยู่ในเมืองก็ได้แต่ว่าชาวเขาเขาจะไม่เข้าใจเพราะว่าเขาไม่เคยทำแล้วถ้าอาจารย์บอกว่าเราตัดตรงลงมานั้นแล้วก็เรามีตอนหนึ่งนั้นที่เรากำลังกิ้งออกไปเลยคนที่อยู่ในเมืองเขาบอกว่าเขาไม่เคยตัดตรงในชีวิตเลยเขาไม่รู้วิธีทำทีนี้พระเยซูคริสต์กำลังใช้คำอุปมานั้นที่มีคนที่เข้าใจได้พระเยซูคริสต์กำลังอธิบายเกี่ยวกับการหว่านเมล็ดพระเยซูคริสต์กำลังพูดถึงเกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำทุกๆวันหรือเขารู้จักเป็นไปได้เขามีครอบครัวที่ทำไปแล้วที่แรกนะก็คำอุปมาที่เราศึกษาสามอาทิตย์ที่แล้วที่เขากำลังสอนเป็นเกี่ยวกับที่ดินและเป็นเกี่ยวกับเมล็ดที่เราหว่านเมล็ดอยู่ที่เดียนก็เราเข้าใจว่าก็เรามีเรื่องเกี่ยวกับจิตใจของเราแล้วก็เมล็ดก็เป็นพระคำวาของพระเจ้าในขณะที่เขาวางเมล็ดนั้นก็เราจะให้ออกผลในชีวิตของเราได้หรือเปล่าถ้าใจของเราก็แข็งกระด้างเลยก็พระคำวาของพระเจ้าก็จะไม่เข้าเรื่องที่สองที่พระเยซูคริสต์กำลังอธิบายว่าเป็นเกี่ยวกับการเติบโตขึ้นของไฟจิตวิญญาณของเราหรือราชอาณาจักรของพระเจ้านะก็ขึ้นกับพระเจ้าฤทธิ์เดชอำนาจที่จะให้ไฟจิตวิญญาณของเราถ้าเราทำรับผิดชอบของเราอยู่นั้นที่จะให้เราโตขึ้นเปลี่ยนชีวิตจากคนบาปที่จะเป็นคนชอบธรรมนะอันนั้นเป็นงานของพระเจ้าอาจารย์อธิบาย
โดยว่าความรับผิดชอบของเราที่จะวันมาแล้วเราไม่สามารถที่จะให้ใครก็รอดได้อันนั้นเป็นงานของพระเจ้าแต่ว่าเรามีความรับผิดชอบที่จะวันมาแล้วที่จะให้เขาฟังเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าและเราเข้าใจว่าราชอาณาจักรของพระเจ้าเขาจะก้าวหน้าแม้ว่าอะไรเกิดขึ้นราชอาณาจักรของพระเจ้าเขาจะก้าวไปเลยแต่วันนี้นะในขณะที่เรากำลังสอนอยู่โอเค so เดี๋ยวนี้เราเตรียมทีเดินอยู่เดี๋ยวนี้เราวางเมล็ดอยู่เดี๋ยวนี้เมล็ดกำลังโตขึ้นอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึงวันเก็บเกี่ยวในขณะที่คุณเป็นชาวนาก็เป้าหมายของคุณคืออะไรวันเก็บเกี่ยวในขณะที่พระเจ้ากำลังสอนเราเกี่ยวกับความรอดแล้วก็วันหนึ่งที่พระเจ้าก็กลับมาที่จะพาเราไปสวรรค์ก็เป็นวันที่เก็บเกี่ยวไฟจิตวิญญาณของเราเก็บเกี่ยวชีวิตของเราที่จะไปสวรรค์ดูในมัทธิวบทที่13ข้อที่24ถึงข้อที่30โอเคมาสเตอร์เราจะให้อ่านนะครับพระองค์ตัดคำอุปมาอีกเรื่องหนึ่งแก่เขาทั้งหลายโดย กล่าวว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนชายคนหนึ่งซึ่งได้หว่านเมล็ดพืชดินในนาของตนแต่ขณะที่คนทั้งหลายนอนหลับอยู่ศัตรูของเขานั้นได้มาและหว่านข้าวละมานท่ามกลางข้าวสาลีนั้นและไปตามทางของเขาแต่เมื่อต้นข้าวนั้นงอกขึ้นและออกรวงแล้วจากนั้นบรรดาข้าวละมานก็ปรากฏขึ้นด้วยดังนั้นพวกผู้รับใช้ของเจ้าบ้านจึงมาและกล่าวแก่นายว่านายเจ้าข้าท่านได้หว่านเมล็ดพืชดีในนาของท่านมิใช่หรือแล้วนานั้นมีข้าวละมานจากที่ไหนนายกล่าวแก่พวกเขาว่าศัตรูคนหนึ่งได้กระทำสิ่งนี้พวกผู้รับใช้กล่าวแก่นายว่างั้นท่านปรารถนาจะให้พวกเราไปเก็บข้าวละมานเหล่านั้นไหมแต่นายกล่าวว่าอย่าเลยเกรงว่าขณะที่พวกเจ้ากำลังเก็บข้าวละมานเหล่านั้นพวกเจ้าอาจจะถอนรากข้าวสาลีขึ้นมาพร้อมกับข้าวละมานด้วยโอเคข้อที่30จงให้ทั้งคู่จำเริญขึ้นด้วยกันจนถึงฤดูเกี่ยวและในเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวนั้นเราจะกล่าวแก่บรรดาผู้เกี่ยวว่าพวกเจ้าจงเก็บเกี่ยวข้าวละมานเหล่านั้นก่อนและมัดพวกมันเป็นฟ่อนเพื่อเผาพวกมันเสียแต่จงเก็บข้าวสาลีนั้นไว้ในยุ้งฉางของเราที่นี่นั้นก็ที่พระเยซูคริสต์กำลังยกคำอุปมานั้นก็ที่เราเข้าใจว่าเป็นเวลาที่มีคนที่เขามีนาอยู่นั้นแล้วก็เขาวางเมล็ดเขาวางเมล็ดที่เป็นข้าวดีข้าวที่ดีเลยและเมื่อเขาวางเมล็ดอยู่มีศัตรูเข้ามาอยู่และกลางคืนนั้นก็เขาจะเอาเมล็ดละมานั้นแล้วก็เขาสายอยู่ละมานคือว่าราชพืชเขาหวังอยู่และอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะเพราะว่าสิ่งที่ไม่เข้าใจว่าเมื่อเราดูนี้ข้าวสาลีกับข้าวละมานนะดูคล้ายๆกันเมื่อเรารวมขึ้นเมื่อกำลังหัวกำลังออกอยู่แค่เป็นเวลาที่ข้าวสมาธิจะดูสิ่งที่แตกต่างกันเมื่อมีคนที่กำลังหวานเมล็ดละมานนั้นก็เป้าหมายของเขาที่จะให้รากที่เข้ามาอยู่ที่จะเข้ากับรากของข้าวสาลีด้วยแล้วก็ที่จะบีบนั้นอยู่ถ้าคุณออกไปแล้วก็คุณทอดนั้นออกไปเลยถ้าคุณทอดข้าวละมานออกไปรากของข้าวสาลีนั้นก็เป็นไปได้ก็จะออกไปด้วย so เมื่อเขาทำนี้นั้นก็เขาเข้าใจว่าก็อันนั้นเป็นสิ่งที่อันตรายอันนี้เป็นปัญหามากมายในสมัยของเขาจนถึงประเทศโรมเขาออกกฎหมายที่มีคนที่จะติดคุกถ้าเขาทำนั้นอันนั้นเป็นวิธีที่จะให้ศัตรูที่จะทำลายวันที่เขาวางเมล็ดอยู่ที่นาของเขาที่จะทำลายวันเก็บเกี่ยวในเรื่องนี้นั้นก็เมื่อเขากำลังออกไปอยู่นั้นก็เขากำลังถามเขาก็คนที่รับใช้เขาเขาก็มาออกไปแล้วก็เมื่อเขาดูหัวที่ออกมาอยู่เขาใจว่าเขามีละมานมากมายอาจารย์ชอบอาจารย์เขามีคำที่เขาพูดถึงว่าในข้อที่27เขาบอกว่าดังนั้น
ก็พวกผู้รับใช้ของเจ้าก็ของเจ้าของบ้านก็จึงก็มาและกล่าวแก่นายว่านายเจ้าข้าท่านได้หว่านเมล็ดพืชที่ดีในหน้าของท่านไม่ใช่หรืออันนั้นเป็นคำถามอะไรเลยเขาบอกว่าเอ้ยเจ้านายนะคุณหวานเมล็ดที่ดีไม่ใช่เหรอเจ้านายก็จะบอกว่าอะไรไม่เราประสงค์ทั้งสองอยู่เป้าหมายของเราที่จะเสียวันเก็บเกี่ยวไม่อันเป็นคำถามอะไรเพราะว่าเขาถามว่าทำไมเรามีข้าวละหมานกำลังขึ้นมาด้วยทำไมเรากำลังนี้ขึ้นไปเพราะว่าเราเข้าใจว่าคุณหวานเมล็ดที่ดี ในขณะที่เขากำลังพูดถึงว่าเขาบอกว่าเขาทอดออกไม่ได้เจ้าของนานังเขาเข้าใจเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาจะรอถึงวันที่เขาเก็บเกี่ยวในวันที่เขาเก็บเกี่ยวนั้นเขาจะให้เขาแยกกันอยู่ข้าวสลีกับข้าวละมันนั้นเขาจะให้เขาแยกออกไปแล้วก็ข้าวละมันนั้นก็เขาจะผูกมัดไว้นั้นแล้วก็นายนั้นเขาจะทิ้งไว้ในบึงไฟแต่ว่าข้าวสลีนั้นก็เขาจะเก็บไว้ในห้องพิเศษ เพราะว่าก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เขาช่วยเขาได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าจงถึงพงกำลังออกมาอยู่นั้นก็มีคนที่ไม่รู้ว่าอะไรที่แตกต่างกันเขาดูคล้ายๆกันแต่เขาไม่เหมือนกันที่นี่เป็นคำอุปมาในคำอุปมานั้นมีอะไรเกี่ยวกับไฟจิตวิญญาณของเราพระเยซูคริสต์ก็จะสอนเรื่องที่ง่ายๆแต่ว่าเป้าหมายที่จะให้เราเข้าใจสัจจริงที่ช่วยไฟจิตวิญญาณของเราจะให้เราดูต่อไปนะที่เขาอธิบายในข้อที่36ถึงข้อที่43แล้วพระเยซูจึงทรงส่งคนเป็นอันมากนั้นให้จากไปและเสด็จเข้ามาในบ้านและพวกสาวกของพระองค์ก็มาเฝ้าพระองค์โดยทูลว่าขอโปรดอธิบายคำอุปมาเรื่องข้าวละมานแห่งนานั้นแก่พวกข้าพเจ้าแก่พวกข้าพระองค์พระองค์ทรงตอบและตรัสกับพวกเขาว่าผู้ที่หว่านเมล็ดพืชดีนั้นคือบุตรมนุษย์นานั้นคือโลกเมล็ดพืชดีนั้นคือลูกหลานแห่งอาณาจักรนั้นแต่ข้าวละมานเหล่านั้นคือลูกหลานของมารร้ายศัตรูที่หว่านข้าวละมานเหล่านั้นคือพญามารฤดูเกี่ยวคือการสิ้นสุดของโลกนี้และบรรดาผู้เกี่ยวนั้นคือพวกทูตสวรรค์โอเค thank you เหตุฉะนั้นบรรดาข้าวละมานถูกเก็บรวบรวมและถูกเผาเสียในกองไฟอย่างไรนั้นการสิ้นสุดของโลกนี้จะเป็นอย่างนั้นบุตรมนุษย์จะส่งพวกทูตสวรรค์ของท่านออกไปและพวกทูตนั้นจะรวบรวมออกไปจากอาณาจักรของท่านทุกสิ่งที่ทำให้สะดุดและบรรดาคนซึ่งทำความชั่วช้าและจะทิ้งพวกเขาลงในเตาไฟที่นั่นจะมีการร้องไห้และขบเคี้ยวเขียวฟันทีนี้นะพระเยซูคริสต์กำลังอธิบายกับเขาว่าคำอุปมาคืออะไร1คือว่าเจ้าของนานั้นคือว่าบุตรมนุษย์บุตรมนุษย์คือใครพระเยซูคริสต์เมื่อพระเยซูคริสต์พูดถึงบุตรมนุษย์ก็กำลังอธิบายว่าก็เป็นพระองค์เองในขณะนั้นก็ที่พระองค์ก็กำลังอธิบายว่านาที่เขากำลังวางเมล็ดอยู่คือว่าโลกนั่นนี่เป็นข่าวดีเพราะว่าเราเข้าใจว่าเมล็ดที่ดีนั้นก็เขากำลังพูดถึงว่าคนที่รับเชื่ออันนี้พูดถึงโลกไม่ใช่แค่ชาวอิสราเอลคนเดียวแต่ว่าเขากำลังพูดถึงว่าทุกคนที่เชื่อคนต่างประเทศด้วยอันนั้นเป็นปัญหาที่พระเยซูกำลังสู้กับชาวอยู่ในสมัยนั้นเพราะว่าชาวอยู่บางคนเขาไม่เชื่อว่าคนต่างประเทศก็จะรับเชื่อแต่ว่าพระเยซูกำลังอธิบายว่าหน้านี้ทางโลก so เขาจะออกพ้นดีแต่ว่าผู้ที่หว่าน
มล็ดที่เป็นละมานนั้นก็คือว่าพยามันเป้าหมายของพยามันนั้นก็ที่จะมีสองอย่างเราเข้าใจนั้นหนึ่งคือว่าก็มาให้มีคนที่ฟังมาให้คนมีคนที่รับเชื่ออยู่ที่เขาจะไม่รอดเขาจะตกนรกสองคือว่าก็วันอยู่นั้นที่จะเป็นอุปสรรคในการวางเก็บเกี่ยวที่จะให้ไม่ออกผลเหมือนที่ควรจะออกผลอยู่อันนั้นเป็นเป้าหมายของพยามันถ้าไม่สมาธิจะมาให้เรารอดก็พยามันไม่ต้องการเรามีอิทธิพลในโลกนี้กับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าคาลมันคือว่าก็เป็นผู้ที่ไม่เชื่อ คำไม่จำพระเจ้าคำไม่สนใจเรื่องของพระเจ้าเขาเป็นคนที่ต่อต้านพระเจ้าเขาต่อต้านพระคำว่าของพระเจ้าและที่เราดูว่าเขาสลีคือว่าสิ่งที่ดีก็เป็นผู้ที่เชื่อนะเมื่อเรากำลังดูนี้นะอาจารย์ขอให้คุณคิดถึงว่าเรามีสัจจะเรามีเรื่องจริงที่จะออกผลเพื่อชีวิตของเราความจริงคืออะไรเราจะมีวันดัดสินเราจะมีวันที่เก็บเกี่ยวเราจะมีวันที่พระเจ้าทรงดัดสินใจว่าใครจะไปสวรรค์แล้วก็ใครจะตกนรกอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะดึงออกจากอันนี้ได้พระเยซูคริสต์ก็มาอธิบายกับเราว่าโอเคเรามีที่เดินก็เป็นจิตใจของเราเรามีเมล็ดที่พระเจ้าทรงวางอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวนี้มีคนที่ฟังหรือไม่ฟังมีคนที่เชื่อหรือไม่เชื่อมีคนที่เปิดใจหรือเขาไม่เปิดใจและในขณะนั้นก็เราดูว่ามีคนที่รับเชื่อเขากำลังโตอยู่ในพระเจ้า แต่วันนั้นเขาจะมีวันตัดสินเมื่อเรากำลังดูนั้นดูในฮีบรูบทที่9ข้อที่27ฮีบรูบทที่9ข้อที่27และตามที่กำหนดไว้สำหรับมนุษย์แล้วว่าจะต้องตายหนหนึ่งและหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาฉันใดนะเราเข้าใจว่า เมื่อเราหยุดหายใจเมื่อเราไม่หายใจแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะกลับมาใหม่แต่ว่าพระคัมภีร์อธิบายว่าเป็นวันที่เราถูกตัดสินเราจะอยู่กับพระเจ้าในวันนั้นไม่ใช่เป็นวันที่เรามีเราอยู่หน้าพระที่นั่งของพระเจ้าที่จะตัดสินใจว่าเราจะตามพระเจ้าหรือไม่ตามพระเจ้าพระเจ้าให้เรามีโอกาสในโลกนี้ในเวลานี้ที่จะตามพระองค์อยู่การตัดสินใจคือว่าก็จะขึ้นกับเราเชื่อในพระเจ้าหรือเราไม่เชื่อในพระเจ้าไม่ใช่เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เขาเป็นตัวจริงไม่ว่าไม่ใช่เราเชื่อว่าสวอก12คนก็เป็นตัวจริงแต่ว่าเราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วก็พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเราตัดสินใจอยู่ก็เพราะว่าในวันนั้น ที่เขามีการตัดสินอยู่นะเราเข้าใจว่าเรามีหนังสือสองเล่มในหนังสือสองเล่มนั้นก็ที่เขากำลังพูดถึงว่าหนึ่งเป็นเกี่ยวกับการกระทำของเราหรือสองคือว่าก็เป็นเกี่ยวกับหนังสือแห่งชีวิตในขณะนั้นก็พระเยซูคริสต์ก็จะมาถามเราว่าก็เราดีเหมือนกันไหมไม่ก็จะมาตัดสินใจเราว่าก็ที่เราเชื่อในพระเจ้าหรือเราไม่เชื่อในพระเจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจ เมื่อคนดูที่เขาวางมาเลยอยู่เขามีสองแบบเขามีวัชพืชนะที่เป็นข้าวละมันและเขามีข้าวสลีเขาดูคล้ายๆกันคล้ายๆกันคุณจะไม่รู้ถึงเขากำลังโตแล้วก็เขากำลังแสดงออกโดยการประพฤติของเขาโดยลักษณะของมันคุณจะเห็นว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงเคยสังเกตไหม มีบางคนนะที่เขาดูเหมือนที่เขาเชื่อในพระเยซูคริสต์
เป็นมาได้เขาแต่งตัวเหมือนที่เป็นคริสเตียนอยู่อันนั้นหมายความว่าอะไรก็ผมไม่รู้ทุกคนกำลังแต่งตัวอยู่กับบางคนเขาใส่กางเกงขาสั้นนั้นก็บางคนก็ใส่กระโปรงเลยบางคนก็แต่งตัวแล้วแต่เขาแต่งตัวอยู่นั้นแต่ในขณะนี้ที่เขากำลังพูดถึงว่าเขาดูเหมือนที่เขาเชื่อเขายิ้มเขาพูดดีๆเขาไปช่วยแต่ว่าพระคัมภีร์กำลังอธิบายว่าเขาไม่เชื่อวันสุดท้ายนั้นที่เขามีการตัดสินว่าก็พระเจ้าเขาจะตัดสินใจว่าก็เขาจะรอดหรือเขาจะไม่รอดดูในมัทธิวบทที่7ข้อที่19ถึงข้อที่22ต้นไม้ทุกต้นที่ไม่ได้เกิดผลดีย่อมถูกฟันลงและถูกทิ้งเสียในไฟเหตุฉะนั้นโดยผลทั้งหลายของพวกเขาท่านทั้งหลายก็จะรู้จักพวกเขาได้ไม่ใช่ทุกคนที่กล่าวแก่เราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะเข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์เว้นแต่ผู้ที่กระทำตามน้ำพระทัยพระบิดาของเราผู้ซึ่งทรงสถิตในสวรรค์คนเป็นอันมากจะกล่าวแก่เราในวันนั้นว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ทั้งหลายได้พยากรณ์ในพระนามของพระองค์มิใช่หรือและในพระนามของพระองค์ได้ขับผีหลายตนมิใช่หรือและในพระนามของพระองค์ได้กระทำการงานมหัศจรรย์เป็นอันมากมิใช่หรือและในเวลานั้นเราจะกล่าวยอมรับแก่พวกเขาว่าเราไม่เคยรู้จักพวกเจ้าเลยจงไปเสียให้พ้นจากเราพวกเจ้าที่กระทำความชั่วช้าเป็นไปได้มีคนที่ดูมันคงเชื่อเป็นไปได้มีคนที่ออกไปประกาศข่าวประเสริฐเป็นไปได้ก็มีคนที่ออกไปสอนแล้วก็ไม่เชื่อไหมเป็นไปได้บางคนนั้นเขาออกไปเพราะว่าเขาอยากจะอยู่กับคนที่เป็นคริสเตียนอยู่เขาบอกว่าเขาเป็นคริสเตียนนั้นเขาเชื่อในพระเจ้าเพื่อเขาสมาธิจะเป็นแฟนกันอยู่เขาจะพูดดีเขาจะทำดีแต่วันสุดท้ายเขาไม่รอดมีบางคนเขาออกไปแล้วก็เขาชอบเป็นผู้นำเขาชอบเป็นมีคนที่เป็นลูกศิษย์ของเขาเขาชอบอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเขาประกาศอยู่เพื่อมีลูกศิษย์ที่จะตามเขาแต่จริงๆเขาไม่เชื่อเป็นไปได้เรามีบางคนที่ออกไปอยู่นั้นแล้วก็ในขณะที่เขาไปประกาศอยู่เขาประกาศอยู่แต่ว่าเขาคิดถึงเป็นงานที่เขาจะได้เงินเดือนอยู่แต่สุดท้ายเขาไม่เชื่อเป็นมาได้ก็พระคัมภีร์อธิบายว่าก็ในข้อที่23นะ ที่เขาพูดถึงว่าและในเวลานั้นก็เราที่จะกล่าวยอมรับแก่พวกเขาว่าเราไม่เคยรู้จักพวกเจ้าเลยจงไปเสียให้พ้นจากเราพวกเจ้าที่กระทำความชั่วช้าไม่ใช่เขาไม่ได้พูดถึงว่าเขาไม่เข้าใจไม่ใช่เขาไม่ได้พูดถึงว่าเขาเป็นคนที่ขี้เกียจตามเราไม่ใช่เขาเป็นคนที่อ่อนแอในความเชื่อเขาบอกว่าพวกเจ้าที่กระทำความชั่วช้าสิสุดท้ายเรามีเขาสลีนะแล้วก็เรามีเขาละมานอยู่ที่เขามาออกไปเขาดูคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันพระคัมภีร์กำลังอธิบายกับเราว่าพระเจ้าก็จะทิ้งเขาอยู่ในบึงไฟอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจเรามีหลายคนในโลกนี้เหมือนยูดาสเขาดูเหมือนที่เขากำลังตามพระเจ้าอยู่เขาเป็นส่วน12คนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ที่อยู่กับพระองค์อยู่ไม่ได้หลอกลวงพระเจ้าพระเจ้าเลือกยูดาสโดยเฉพาะเพื่องานที่ยูดาสก็ต้องทำอะไรเพราะว่าพระเจ้าทรงรู้ก่อนว่ายูดาสก็จะทรยศพระองค์อยู่เขามีส่วนของแผนการอยู่เพราะว่าพระเยซูต้องตายบนไม้กางเขนแต่ว่าสิบเอ็ดคนนั้นเขากำลังตามพระเยซูคริสต์ไปเขารับยูดาสเหมือนทุกคนเลยเขาเป็นคนที่เก็บเงินเพื่อพันธกิจของเขาพระคัมภีร์อธิบายว่าเขากำลังขโมยเงินด้วยเขาดูดีเขาพูดเหมือนที่เขาเป็นลูกศิษย์ของพระเจ้าเขาจะมีพลังเหมือนสิบเอ็ดคนเลยแต่เขาไม่ได้เชื่อในพระเจ้าใครรู้สิบเอ็ดคนรู้ไหมเขาไม่รู้แต่พระเจ้าทรงรู้พระเยซูคริสต์ทรงรู้เมื่อสุดท้ายนั้นที่พ
พระสิกรรมอธิบายว่าก็มีคนที่จะทารยศเราเป็นคนที่เอาขนมปังแล้วก็เข้าลงในน้ำอยู่ด้วยกันเมื่อยูดาสเขาถามพระสิกรรมกับเขาว่าออกไปทำสิ่งที่คุณต้องทำอยู่พระเยซูคริสต์ทรงรู้ไม่มีคนหนึ่งก็รู้อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจเรามีคนที่อยู่รอบเรานะเขาดูเหมือนที่เขาเชื่อเขาปฏิบัติเหมือนที่เขาเชื่อแต่ว่าเขาไม่เชื่อเขาไม่ให้พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าของเขาเป็นมาได้เขาไปร้องเรียนที่เราไปร้องเรียนเป็นมาได้เขาทำงานที่โรงงานของเราที่เราทำงานอยู่เป็นมาได้เขาขายของเหมือนที่เราขายของอยู่เขาบอกว่าเขาเชื่อแต่ว่าเราจะไม่รู้จนถึงวันเก็บเกี่ยวอันนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจ so ในเรื่องนี้สัจจะเพื่อไฟจิตวิญญาณของเราคืออะไรหนึ่งที่เราต้องเข้าใจอยู่คือว่าดูในมัทธิวบทที่13ข้อที่39เขาบอกว่าศัตรูที่วางเขาละมานเหล่านั้นคือพยามานเราดูเกี่ยวคือการสิ้นสุดของโลกนี้โอเคเรามีข่าวดีเรามีข่าวร้ายอยู่ข่าวดีถ้ามีใครมาที่โบสถ์มาฟังโดยออนไลน์คงรู้ในใจว่าคงไม่เชื่อในพระเจ้าแต่คงรู้คงควรจะเชื่อในพระเจ้าหมายความว่าคงรู้คงเป็นคนบาปคงยังไม่ได้รับพระเยซูที่เป็นพระเจ้าของคุณยังมีเวลาอยู่อันนี้เราเรียกว่าก็เป็นช่วงเวลาของความเมตตาเข้าใจไหมเพราะว่าการตัดสินยังไม่ได้เกิดขึ้นในขณะที่เราหายใจได้เรามีโอกาสที่จะกลับใจเสียใหม่ในขณะที่เรากำลังดูข่าวร้ายคือว่าเมื่อทุกสิ่งจบแล้วเรามีนัดกันกับพระเจ้าคงไม่สามารถที่จะหนีการนัดการนี้อยู่แต่ว่าคงจะอยู่กับพระเจ้าและพระเจ้าก็จะตัดสินเราอันนี้อธิบายว่าและบรรดาผู้เกี่ยวนั้นคือพวกทุกสวรรค์ในวาระสุดท้ายก็ทุกสวรรค์ก็จะให้ทุกคนเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วก็เขาจะมีเวลที่เขาจะตัดสินว่าเราเป็นของพระเจ้าหรือเราไม่ได้เป็นของพระเจ้าใน2โครินธ์บทที่5ข้อที่10นั้นที่เขาบอกว่าเพราะว่าก็พวกเราก็ทุกคนต้องประกาศตัวที่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์เพื่อทุกคนที่จะได้รับตามสิ่งทางหลายก็ที่ถูกกระทำในร่างกายของเราของตนตามที่เขาได้กระทำแล้วไม่ว่าก็เป็นสิ่งนั้นก็ดีหรือเลวเขาบอกว่าทุกคน ไม่ว่าเรามีพลังมากเท่าไหร่ไม่ว่าเราเป็นใครเลยทุกคนต้องพบกับพระเจ้าและเราต้องตอบแทนเพื่อสิ่งที่เราทำอยู่ในโลกนี้เมื่อเราไปอยู่พระเจ้าไม่สนใจเรามีเงินเท่าไรในธนาคารพระเจ้าไม่สนใจว่าเราทำดีแค่ไหนพระเจ้าไม่สนใจว่าเราช่วยคนยากจนมาแค่ไหนอยู่สิ่งที่พระเจ้าสนใจว่าเรารับพระเยซูคริสต์หรือเราไม่รับพระเยซูคริสต์ที่พระคัมภีร์อธิบายว่าเรามีสองเล่มเรามีเล่มหนึ่งที่เขาพูดถึงว่าก็การกระทำของเราและอีกเรื่องหนึ่งคือว่าเขาเรียกว่าหนังสือแห่งชีวิตนะหนังสือที่เป็นเกี่ยวกับการกระทำของเรานะเขามีหนังสือการกระทำที่จะพิสูจน์กับเราไม่ได้เป็นคนชอบทำเมื่อเรากำลังดูเรื่องนี้นะเราดูว่าชีวิตของเรามีความบาปเรามีความดีเรามีความบาปเรามีความดีเราไม่มีโอกาสที่จะปฏิเสธกับพระเจ้าทราบว่าเราเป็นคนที่บริสุทธิ์ไม่มีบันทึกไว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำอยู่แต่ว่าหนังสือแห่งชีวิตนั้นก็ที่เขาจะดูว่าชื่อของเราเขาเขียนลงในหนังสือแห่งชีวิตไหมในขณะที่เขาเขียนลงในหนังสือแห่งชีวิตก็เรารอด so ในวันสุดท้ายเลยเป็นเกี่ยวกับเราฟังหรือเราไม่ฟังเราให้มาแหละเราให้เขาประเสริฐของพระเจ้าเข้าในจิตใจของเราหรือไม่ดูในวีวันบทที่20ข้อที่11ถึงข้อที่15และข้าพเจ้าได้เห็นพระที่นั่งใหญ่สีขาวและ
พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นผู้ซึ่งแผ่นดินโลกและท้องฟ้าอากาศก็อันตรธานไปเสียจากพระพักพระองค์และไม่ได้พบสถานที่สำหรับแผ่นดินโลกและท้องฟ้าอากาศนั้นและข้าพเจ้าได้เห็นบรรดาผู้ที่ตายแล้วทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่ยืนอยู่ต่อพระพักพระเจ้าและหนังสือต่างๆก็ถูกเปิดออกและหนังสืออีกม้วนหนึ่งก็ถูกเปิดออกซึ่งเป็นหนังสือแห่งชีวิตและผู้ที่ตายไปแล้วได้ถูกพิพากษาตามสิ่งทั้งหลายที่ถูกจารึกไว้ในหนังสือเหล่านั้นตามบรรดาการงานของพวกเขาและทะเลได้ส่งคืนคนทั้งหลายซึ่งตายในทะเลและความตายกับนรกได้ส่งคืนคนทั้งหลายซึ่งอยู่ในที่เหล่านั้นและพวกเขาได้ถูกพิพากษาตามบรรดาการงานของตนหมดทุกคนและความตายกับนรกได้ถูกทิ้งลงไปในบึงไฟและนี่แหละเป็นความตายครั้งที่สองและผู้ใดก็ตามที่ไม่ได้ถูกพบเขียนไว้ในหนังสือแห่งชีวิตก็ถูกทิ้งลงไปในบึงไฟสมมติเรากำลังอ่านอันนี้นั้นเราเข้าใจว่าในคำอุปมานี้พระเยซูคริสต์กำลังต่อเรื่องอยู่ตั้งแต่เราฟังถึงวันที่เก็บเกี่ยวตั้งแต่เราฟังเรื่องของพระเจ้าแล้วก็เรารับพระเยซูคริสต์จนถึงวันที่เราพบกับพระเจ้าในเรื่องนั้นอยู่พระเยซูคริสต์กำลังอธิบายกับเราว่านรกก็จริงเป็นสถานที่ที่จริงที่มีวันที่เราบาดเจ็บไม่มีวันที่เราจะออกเร็วเลยก็เป็นเพื่อชีวิตก็เป็นเนตเนียนเป็นสิ่งที่ง่ายเรามี50-50นั้นก็คงไปสวรรค์หรือคงไปนรกเลยแค่นี้จบเรื่องก็ไม่ต้องคิดมากไหมก็เราไม่มีที่กลางเลยเมืองบางคนเขาเชื่อและพระก็มีอธิบายว่าคนจะไปสวรรค์หรือคนจะไปนรกสิ่งที่เราต้องเช็คดูในชีวิตของเราว่าเราจะไปสวรรค์ไหมพระคัมภีร์อธิบายว่าก็เป็นที่เขาเขียวฟันอยู่นะมันในขณะที่เขากำลังพูดถึงว่าเหมือนที่ถ้าคนเคยบาดเจ็บเหมือนที่คนทนไม่ได้เลยคงเขียวฟันเลยเพราะว่าคงไม่อยากจะตะโกนออกเลยก็เป็นแบบบาดเจ็บที่ก็จะไปก็ไม่มีวันอยู่เลยก็นั่นจะเป็นนรกแต่สิ่งที่พระเยซูคริสต์กำลังอธิบายกับเราว่าเราต้องตัดสินใจว่าเราเป็นชาวสลีหรือเราเป็นชาวละมันนั่นมีบางคนเขาเคยถามผมว่าอาจารย์ทำไมคนถามคนที่อยู่มาโบสถ์นะคือว่าเขารอดหรือไม่รอดก็แน่นอนว่าเขารอดว่าเป็นมาได้บางคนก็ไม่รอดก็เป็นจริงแต่บางคนเขาฟังโดยออนไลน์ในขณะนี้เราต้องตัดสินใจเอาเรารู้แล้วสิ่งที่คุณทำไม่ได้คุณไม่สามารถที่จะโกหกตัวเองไม่ได้คุณรู้ความจริงคุณรู้ว่าคุณรอดคุณจะไปสวรรค์หรือคุณไม่รอดคุณจะตกนรกถ้าคุณไม่แน่ใจไปฟังที่คุณไม่รอดมากกว่าถ้าเราไม่ชัวร์เราต้องชัวร์เราต้องแน่ใจอยู่ใช่ไหม soอันนั้นเป็นข่าวดีในช่วงนี้เพราะว่าในเวลานี้เป็นเวลาความเมตตาหมายความว่าเรายังไม่ตายพระเจ้ายังไม่ได้กลับมาอยู่เรามีโอกาสที่จะรับพระเยซูคริสต์เรามีโอกาสที่จะรับพระเจ้าที่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเรายังมีเวลาอยู่ในขณะที่เราหายใจได้อาจารย์จำได้เป็นเมื่อผมเป็นวัยรุ่นผมไปโบสถ์ผมเล่าเรื่องแล้วผมไปโบสถ์1 ปีเลยแล้วก็ผมไม่ได้เป็นคริสเตียนอยู่ก็มันเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับคริสเตียนแต่อาจารย์ผมเป็นเหมือนทุกคนในโบสถ์เลยนอกจากไม่รอดอาจารย์ไปโรวีอาจารย์ไปช่วยร้องเพลงกลุ่มประสานเสียงอาจารย์ไปช่วยไปเยี่ยมคนเลยอาจารย์ไปทำไอ้สิ่งหลายอย่างในโบสถ์ แต่ยังไม่ได้รับเชื่อผมยังไม่ได้รับบัพติศมาแต่ว่าก็ผมเป็นเหมือนทุกคนผมรู้เองว่าผมไม่เชื่อผมไม่เคยอธิษฐานรับพระเยซูคริสต์ในขณะนั้นอาจารย์จำได้วันอาทิตย์ตอนเช้า7 โมงเช้าอาจารย์จะมาที่โบสถ์
อาจารย์ช่วยเรามีรถเมย์นั้นก็เป็น12คันอยู่ที่เราจะออกไปรับเด็กออกไปรับคนที่มาเองมาได้เลยอาจารย์จะมองชาวพงศ์ชบายที่โบสถ์นั้นที่จะออกไปรับเด็กอาจารย์จะนั่งวันอาทิตย์เราอยู่ที่ทางด่วนเลยนะเราข้างข้างทางด่วนเลยแล้วก็วันอาทิตย์บางครั้งจะมองชาวอาจารย์กำลังรอหัวหน้าเข้ามาอยู่หัวหน้ายังไม่เข้ามาอยู่เข้ามาสายอยู่หัวหน้ายังไม่เข้ามาอยู่ไม่มีใครขับรถที่ทางด่วนอยู่ไม่มีใครกำลังขับรถเข้ามาในโบสถ์อาจารย์กำลังคิดพระเจ้ากลับมาไหมพระเจ้ากลับมาไหมถ้าพระเจ้ากลับมาก็ผมไม่อยู่ผมไม่พ่ายผมยังอยู่และคนที่เข้ามาช้าเลยเขากำลังขับรถไปผมรู้เขาเป็นคริสเตียนอยู่โอเคผมโอเคอันนั้นผมกลัวแต่ผมเข้าในโบสถ์ผมดูเหมือนทุกคนเลยผมพูดเหมือนทุกคนเลยผมใช้คำศัพท์เหมือนทุกคนเลยแต่ว่าผมไม่รอดผมกลัวตายทำไมผมไม่ได้อธิษฐานรับเชื่อในที่ผมนั่งอยู่กำลังรอพระเจ้าผมไม่รู้ผมทำได้แต่ผมไม่ได้ทำมีบางคนเข้ามาเขาดูเหมือนพูดเหมือนทำเหมือนแต่ว่าเขาไม่เป็นลูกของพระเจ้าสมาธิจะรับพระเยซูคริสต์วันนี้แต่ถ้าเราเป็นเขาสลีนะถ้าเราเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเรามีรับผิดชอบเรามีรับผิดชอบเพราะว่าพระคัมภีร์อธิบายว่าเขาสลีแล้วก็เขาละมานอยู่ในโลกเหมือนกันด้วยกันเรามีความรับผิดชอบที่จะมีอิทธิพลกับคนที่ไม่เชื่อไม่ใช่คนที่ไม่เชื่อมีอิทธิพลต่อเรานั่นนี่อาจารย์กำลังอธิบายอาจารย์กำลังสอนรู้เมื่อเช้านั้นแล้วก็อาจารย์กำลังพูดถึงว่าเรามี168ชั่วโมงก็อยู่ในโลกนี้ในอาทิตย์หนึ่งแต่ว่าเราใช้2ชั่วโมงมาที่โบสถ์อยู่คิดว่าใครจะมีอิทธิพลมากกว่าก็โลกเราต้องระวังเราต้องการมีอิทธิพลกับโลกเราต้องการมีสมาธิธรรมกับพี่น้องคริสเตียนอยู่เราต้องอ่านพระคัมภีร์เราต้องอธิษฐานทุกๆวันเราต้องเข้มแข็งในความเชื่อเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทำอีกไม่นานโลกก็จะมีอิทธิพลต่อเราเราต้องไว้ใจพระเจ้าเราต้องใช้โอกาสที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เราไม่ใช่เราตัดสินโลกเราไม่ได้ตัดสินโลกอันนั้นเป็นงานของพระเจ้าพระเจ้าก็ตัดสินแล้วแต่ว่าเราให้โอกาสเราให้โอกาสเพื่อคนที่จะฟังอยู่เรารักเขาและอยากจะให้เขารับเชื่ออันนั้นเป็นเป้าหมายเรากำลังทำอย่างนั้นไหมในขณะที่เรารู้ว่าพระคำว่าของพระเจ้านั้นก็ปลูกไว้ในจิตใจของเราเราต้องโตขึ้นในพระคำว่าของพระเจ้าในหนึ่งปีที่ผ่านไปแล้วถ้าเราไม่เข้มแข็งขึ้นในพระคำว่าของพระเจ้าถ้าเราไม่สนิทกับพระเจ้ามากขึ้นปัญหาอยู่กับเราไม่ใช่อยู่กับพระเจ้าเรากำลังให้โลกมีอิทธิพลแก่เรามากกว่าเรามีอิทธิพลแก่โลกจำได้ไหมสองอาทิตย์ที่แล้วผมถามคุณอาทิตย์ที่ผ่านไปแล้วคุณมีโอกาสที่จะมีอิทธิพลกับคนอื่นไหมคุณมีโอกาสที่จะให้เขาเข้าใจเรื่องของพระเจ้าคุณมีโอกาสที่จะช่วยของคนหนึ่งก็ดีขึ้นคุณมีโอกาสที่จะแสดงออกความรักของพระเจ้าอาจารย์จะถามคุณอาทิตย์นี้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านไปแล้วจนเมื่อคืนเรามีอิทธิพลต่อใครหรือเราแยกตัวออกไม่ได้ติดกับใครแค่โฟกัสเกี่ยวกับชีวิตของเราแต่ว่าเราไม่ได้โฟกัสเกี่ยวกับความต้องการของคนที่อยู่รอบๆเราในวันจันทร์ถึงเมื่อคืนเราใช้เวลานานเท่าไรที่อธิษฐานเพื่อคุยกับพระเจ้าข้าฝ่าพระเจ้า
เราใช้เวลามาแค่ไหนที่จะอ่านพระคำว่าของพระเจ้าแล้วก็กำลังโตขึ้นเข้มแข็งขึ้นในพระเจ้าอันนั้นขึ้นกับเราไม่ใช่ขึ้นกับพระเจ้าพระเจ้าเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการที่จะโตขึ้นในพระเจ้าแต่ถ้าเราไม่ได้ช่วยโอกาสที่จะเอาสิ่งเหล่านี้แล้วก็เอามาใช้ในชีวิตของเราไม่มีทางที่เราจะโตขึ้นไม่มีทางที่เราจะมีอิทธิพลต่อโลกคำถามคือว่าเราเป็นขาวสลีหรือเป็นละมันถ้าเราเป็นขาวสลีเรามีรับผิดชอบที่จะรับใช้พระเจ้าผมขอทุกคนที่จะหลับตาแล้วก็ก้มศีรษะในขณะที่เรากำลังอธิษฐานเราใช้เวลานี้มาใช้ที่จะคิดถึงคนอื่นและคิดถึงตัวของเราเองมีบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้ากำลังทำในจิตใจของเราไหมสิ่งที่พระเจ้ากำลังขอให้เราทำอยู่คงรู้เป็นไปได้พระเจ้ากำลังขอให้คุณเป็นพยานแก่คนหนึ่งเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าเป็นไปได้พระเจ้ากำลังขอให้คุณเป็นตัวอย่างแก่คนช่วยคนอื่นเป็นไปได้พระเจ้ากำลังขอให้คุณใช้เวลามากขึ้นกับพระเจ้าที่จะให้คุณเข้มแข็งขึ้นคุณบอกว่าอาจารย์พระเจ้ากำลังทำในจิตใจของฉันช่วยอธิษฐานเพื่อฉันคุณไม่ต้องบอกเราว่าคืออะไรแต่ว่าคุณจะบอกว่าพระเจ้ากำลังดองใจเราและพระเจ้ากำลังขอบางสิ่งบางอย่างจากเราก็ช่วยอธิษฐานเพื่อเราได้ไหมที่เราจะฟังพระสุนเสียงของพระเจ้าแล้วก็ไม่ใช่แค่ฟังแต่ว่าเราจะทำไปด้วยมีใครเป็นอย่างนั้นไหมช่วยยกมือช่วยอธิษฐานเพื่อเราขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากให้เราเริ่มใจในการอธิษฐานขอแด่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าเพื่อความเมตตาพระเจ้ายังให้เรามีโอกาสที่จะรับใช้พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าเพื่อคนที่ยังไม่รอดเขามีโอกาสที่จะรับพระองค์อยู่เรื่องนี้เราขอบพระเจ้าที่ให้เราเห็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการเราทำเพื่อพระองค์ไม่ว่าก็เป็นมอบชีวิตของเราใช้เวลาของเราดีขึ้นเพื่อพระองค์หรือเป็นพยานแก่คนอื่นหรือบางคนที่จะรับพระองค์อยู่ก็เราขอบพระเจ้าให้เราดูน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อชีวิตของเราแต่เมื่อเราดูก็เราจะรู้เรามีรับผิดชอบอะไรแล้วก็ขอให้เรามีความกล้าหาญที่จะทำมันนั้นด้วยก็เราขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน